สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมจะมารีวิวรีสอร์ทนะครับที่ชื่อว่าวังนองรีสอร์ทอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีครับนี่ก็เป็นบรรยากาศของวังนองรีสอร์ทอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเดี๋ยวจะไปรีวิวห้องพักของวังนองรีสอร์ทกันนะครับฮะเปิดห้องรีวิวกันเลยครับเป็นยังไงบ้างนะครับนี่ครับเป็นบรรยากาศของวังนองรีสอร์ทอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีครับพี่น้องครับก็มีทีวีให้แล้วก็มีแอร์มีผ้าปูก็สวยงามนะครับแล้วก็มีมาดูห้องน้ำมาดูห้องน้ำก็ถือว่าโอเคนะครับที่วังนองรีสอร์ทนะครับค่าบริการนะครับค่าห้องก็450ถึง500บาทนะครับวังนองรีสอร์ทอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนะครับผมก็แนะนำนะครับท่านใดมาเที่ยวที่อุบลนะครับคุณผู้ชมก็มาพักที่นี่ได้เลยนะครับท่านใดมาอุบลราชธานีก็เดี๋ยวปิดทีวีก่อนเสียงดังนะครับนี่ครับวังนองรีสอร์ทอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีครับ